ปทุมธานีประสบภัยน้ำท่วมหนักที่สุดทุกอำเภอเป็นครั้งแรกครับแต่มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อชะตากรรมและได้หาเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนด้วยกันครับเราจะมาตามติดภารกิจที่สำคัญในครั้งนี้ในการจัดการภัยพิบัติในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนครับการตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ปทุมธานีเป็นสิ่งแรกที่เครือข่ายรักอ่าวไทยตอนบนตั้งหลักร่วมกับเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีสมทบด้วยเครือข่ายรักทะเลกรุงเทพเครือข่ายบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงามูลนิธิชุมชนไทยและกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลองเสาธงสมุทรปราการและเครือข่ายคนไทยพัดถิ่นต่างระดมทรัพยากรทั้งเรือรถเสบียงอาหารอาสาสมัครเพราะศูนย์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพียงอย่างเดียวคือเรือเร็วตรวจการของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2สมุทรสาครสิ่งที่เราคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่ต้องการเลี้ยงคนจนไม่รู้จักโตเราจะพูดอยู่เรื่อยๆเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเราไม่มีหน้าที่ที่จะทำให้คุณเลี้ยงคุณอยู่ตลอดเวลาแต่เราทำยังไงที่จะทำให้คุณปรับสภาพทำให้คุณอยู่กับน้ำให้ได้ถ้าเราเลี้ยงคนถึง3เดือนเนี่ยเราคงไม่ไหวใช่ไหมฮะเพราะเราก็คือผู้ประสบภัยเหมือนกันเดิมที่เราทำงานเนี่ยเรามีเครือข่ายอยู่แล้วเราเข้าไปตามกระแสเลือดเราใช้เครือข่ายเป็นที่เชื่อมโยงบางครั้งที่เราลงไปเนี่ยเราไปเจอน้ำตาแต่ไม่ได้เป็นน้ำตาความทุกข์ของเขาเป็นน้ำตาการดีใจว่าพี่น้องเราไม่ได้ทิ้งกันความเป็นชุมชนต่างจังหวัดเนี่ยมันจะต่างกับชุมชนเมืองชุมชนเมืองมันไม่มีพื้นที่สาธารณะไงมันหาพื้นที่สาธารณะยากทุกจุดก็แบบมีเจ้าของหมดใช่ไหมไปด้วยกันมันก็เห็นอะไรมากขึ้นไงมันก็เลยต้องเติบโตพัฒนาขึ้นมาต้องมาผลิตอาหารอะไรเงี้ยเหมือนกันนี่คือพัฒนาการของพี่น้องเครือข่ายในพื้นที่รั้วกลางบนสะพานปทุมธานี2ปิดตัวไปแล้วแต่การปฏิรูปแนวคิดและวิธีการจัดการภัยพิบัติได้เติบโตงอกงามผ่านจิตอาสาและผู้นำใหม่ๆที่ผ่านการแก้ปัญหาร่วมกันหลายคนยอมรับว่าวิกฤตจากอุทกภัยครั้งนี้คือโอกาสของคนปทุมธานีที่จะพัฒนารูปแบบการทำงานกับเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็งต่อไปเพื่อนช่วยเพื่อนฝ่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ที่ปทุมธานีคือหนึ่งในการเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการเผชิญหน้ากับปัญหาที่ท้าทายและกำลังยกระดับนำไปสู่การพัฒนาการจัดการภัยพิบัติที่น่าสนใจทีเดียวครับ